ูกใหม่ของเทนนิสพาณิพักค่ะต้องบอกว่าสวยออร่าพุ่งมากๆนะคะลืมภาพจำนักกีฬาที่ดุดันเลยค่ะแฟนๆเห็นลูกนี้เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะผู้ชมคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเธอเองสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ค่ะสำหรับเทนนิสพาณิพักนะคะที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024เหรียญแรกให้ไทยได้ด้วยการเตะชนะกัวชิงค่ะเป็นนักเทควันโดชาวจีนนะคะรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญที่2ในวันเกิดตัวเองด้วยค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะใน Instagram ของโพธิพัชจัดให้ค่ะมีการออกมาเผยเป็นคลิปสั้นๆที่สาวเทนนิสเนี่ยแปลงโฉมมากับลูกใหม่ค่ะไปถ่ายรายการ3แซ่บคุณผู้ชมคะด้วยการจัดเต็มคุณผู้ชมคะแต่งหน้าทำผมโอ้โหเรียกว่าเปลี่ยนลุคเลยนะคะคืออาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ค่ะเธอเนี่ยมาพร้อมกับชุดแบบว่าเหมือนบอดี้สูทสีดำนะคะไดผมตรงยาวเลยสวยออร่าเลยนะคะทำเอาลืมภาพจำที่เป็นนักกีฬาทีมชาติความแบบขึงขังของเธอจนงานนี้ค่ะแฟนๆก็พากันตะลึงนะคะเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แซวบอกว่าอุ๊ยละครต้องเข้าแล้วล่ะบทนางเอกต้องเข้าแล้วแหละอย่างเงี้ยต้องเข้าวงการแล้วไหมสวยมากเลยเรียกได้ว่าเทปนี้ค่ะเป็นการสานฝันอาชีพดาราสาวของนักเทนนิสสุดๆเลยค่ะคือน้องเทนนิสเขาอาจจะอยากเป็นดาราอะไรแบบนี้นะคะก็คือเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนไปแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับเธอมากๆน่ารักมากๆทีเดียวค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ